ทำไมฮะนึกถึงเวลาที่ดูข่าวทุกอย่างเข้าไหมอ่ะคุณเชิญคุณสมเสร็จพูดเออทำไมอ่ะผมก็เหมือนกันนะจะอ้าวทำไมเรื่องความฉลาดเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นคนไทยเนี่ยนะท่านไม่ต้องฉลาดมากฉลาดพอประมาณท่านจะไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนแต่ถ้าเกิดเป็นคนชาติอื่นแล้วฉลาดเนี่ยท่านจะได้รับการสนับสนุนผมพูดอย่างนี้แบบมึงกันบอกเอ้าพูดอย่างนี้ได้ยังไงก็ดูดีครับเนี่ยคนไทยเนี่ยฮะฉลาดเนี่ยไปทำอะไรหมดแล้วไหมฮะไปขับแท็กซี่ดูตามข่าวเนี่ยแท็กซี่มิเตอร์จรวดมีเรื่องนี้ด้วยเหรอเนี่ยตามจับได้แล้วฉลาดไหมอะมิเตอร์เขาอยู่ดีๆอ่ะโรงงานเขาผลิตมิเตอร์ติดรถมาดีไปทำให้มิเตอร์กลายเป็นมิเตอร์จรวดได้เออเนี่ยมีคนขึ้นมาใช่ไหมแล้วเขาก็สงสัยว่าทำไมมิเตอร์มันเร็วนึกว่าเออถึงบ้านค่าโดยสารวิ่งจากสุวรรณภูมิกลับบ้านปทุมธานีลำลูกกาซัดไป585 บาทขาไปจ่าย300เองก็ถามพี่ครับทำไมมิเตอร์มันขึ้นเร็วผิดปกติขนาดนั้นครับคนขับรถตอบกลับเสียงเรียบๆเลยนะบอกเสียงเรียบๆนะไม่ได้กระตุกกระตากเขาปรับมิเตอร์ใหม่แล้วครับรถนี้ก็ใหม่เป็นไปตามมาตรฐานทุกอย่างครับสุดท้ายเขาก็เลยวันรุ่งขึ้นเขาก็เลยไปแจ้งการท่าแล้วก็เช็คฮะสรุปคนขับคือนายสุรชัยก็มารายงานตัวนะฮะแล้วเขาก็เช็คว่ามิเตอร์ของนายสุรชัยนั้นทำไมมันถึงเร็วผิดกว่าปกติในข่าวก็ยังไม่ได้บอกนะฮะว่าคนขับนั้นยอมรับหรือไม่แต่มารายงานตัวดังนั้นแท็กซี่ท่านใดที่ไปทำมิเตอร์เองระวังนะฮะโดนปรับ 2,000 โดนปรับทัศนคติ3ชั่วโมงโหโทษแค่นี้ถ้าเกิดทำอีกยึดใบอนุญาตนะครับแล้วก็พวกแท็กซี่ทั้งหลายนะฮะที่ไม่รับคนปฏิเสธคนต่อไปท่านจะตกงานแล้วเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้นั้นมีแท็กซี่ยี่ห้อใหม่ครับคุณผู้ชมครับแท็กซี่ของบริษัทนครชัยแอร์เป็นแท็กซี่ที่นี่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะฮะนะฮะเป็นแท็กซี่ที่มีมิเตอร์นะฮะมีเครื่องรูดการ์ดมีกล่องดำบันทึกข้อมูลของผู้โดยสารเพราะฉะนั้นแล้วบรรดาแท็กซี่เดิมๆเนี่ยในภาพนี้คือแท็กซี่เดิมๆเนี่ยท่านก็ปฏิเสธผู้โดยสารเลยแล้วท่านก็โดนตำรวจจับแล้วผู้โดยสารเขาก็ไม่ง้อแล้วเพราะต่อไปผู้โดยสารเนี่ยเขามีแท็กซี่อย่างว่าแล้วไม่ใช่จะเป็นแท็กซี่อย่างว่าแล้วมีแท็กซี่ไฮเทคแล้วนี่แล้วที่สำคัญนะคุณผู้ชมฮะโตโยต้าพี่อู๊ดนะครับนี่รู้จักโตโยต้าพี่อู๊ดไหมฮะโตโยต้าพี่อู๊ดนั่นแหละครับเป็นรุ่นน้องผมคนนึงครับก็บอกเฮ้ยนี่มาอะไรมาพี่อู๊ดพี่ผมอะไรวะพี่อู๊ดมาส่งเหรออู๊ดไหนอู๊ดเพื่อนใหม่ครับเนี่ยพี่อู๊ดออกไปดูอ๋อโตโยต้าพี่อู๊ดนะมันเรียกโตโยต้าพี่อู๊ดเป็นรถโตโยต้าพี่อู๊ดนะครับนี่ฮะไมเอียมอองเขาเปิดตัวแล้วนะฮะงั้นต่อไปเราขับรถขี่มอไซค์กันในถนนเห็นรถพี่อู๊ดสีเหลืองนี่ก็แสดงว่าเป็นโตโยต้าชั้นดีจากนครชัยแอร์นี่โหเขาได้ค่าโฆษณาเติมแล้วนะเพราะเขาการันตีนะทุกฉบับลงหมดแล้วก็ต้องอ่านให้ฟังนะเรียกผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับหรือ call center 1624ตลอด24ชั่วโมงเรามาดูสรีระของโตโยต้าพี่อู๊ด All Thai Taxi เป็นไงฮะหนึ่งหกสองสี่มี GPS ฮะไม่ใช่ GPS GPS tagging แบบออนไลน์และกล่องดำสำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะเขาบอกว่าเราจะไม่ปฏิเสธผู้โดยสารเด็ดขาดเกิดผู้โดยสารบอกพี่ครับไปซานฟรานซิสโกเท่าไหร่ครับ
พี่จะปฏิเสธไหมครับอยากรู้เหมือนกันพี่ครับไปกัวเตมาลาพี่คิดไงฮะผมก็จะดูนี่ว่าจะปฏิเสธผู้โดยสารไหมนี่เห็นไหมเขามีเครื่องรูดการ์ดมีมิเตอร์มีสลิปฮะสลิปมีสลิปสามารถที่จะพิมพ์ค่าโดยสารออกมาได้ครับโอ้โหเป็นไงล่ะไม่ปฏิเสธผู้โดยสารเด็ดขาดนะไม่งั้นผู้โดยสารอย่าไปกวนตีนเขานะแล้วขออนุญาตใช้คำพูดแล้วอย่าไปกวนบาทาเขาละกันเขาจะรับสมัครพนักงานขับรถวันที่1มีนาปีนี้ครับแล้วก็จะวิ่ง1เมษายน20คันนี่เขาเปิดตัวก่อนแม้เราก็เห็นตีข่าวสะดงดังกันนึกว่าตัววิ่งเรียบร้อยแล้วโถเพิ่งจะเปิดตัวเอานะแต่ก็ถือว่าเป็นความพยายามนะฮะให้สำหรับพี่น้องประชาชนทุกคนที่เบื่อแท็กซี่และหวังว่าคนขับจะดีเพราะมันไม่ใช่แค่รถนะคนขับก็ต้องดีกลิ่นนะครับคุณผู้ชมปัญหาของแท็กซี่ทุกวันนี้คือมันติดแก๊สไงรถแก๊สบางคันไม่มีกลิ่นแต่รถแก๊สแท็กซี่ทำไมมีกลิ่นนี่คือข้อสงสัยของคนที่เขานั่งเราก็ถามมาไม่ได้ตัวผมก็สงสัยเหมือนกันบอกมันกลิ่นเป็นกลิ่นเบาะหรือกลิ่นอะไรนะฮะแต่ยังไงก็ขอดีแล้วครับที่ไม่ปฏิเสธผู้โดยสารนึกถึงรุ่นพี่อีกเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยก็บอกที่บ้านว่าจะไปลาว3วันนะฮะแล้วก็บอกคนใช้ด้วยฉันจะไปลาว3วันไปเรียกแท็กซี่ให้หน่อยคนใช้ก็เดินออกไปเรียกแท็กซี่หายไป 2-3 ชั่วโมงแล้วก็กลับมาบอกอ้าวฉันจะไปเนี่ยหายไปตั้งนานเนี่ยจะตกเครื่องบินอยู่แล้วบอกอ้าวไม่มีแท็กซี่ยอมไปเลยคุณนายก็คุณนายบอกจะไปลาวก็เรียกแท็กซี่บอกจะไปลาวไม่มีแท็กซี่จะไปลาวสักคันเลยเรียกแท็กซี่ไปสุวรรณภูมิไม่ได้เรียกแท็กซี่ไปลาวนะฮะเพราะนั้นก็คุยกับคนใช้ให้เคลียร์นะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะเป็นแบบพลทหารน่ะบอกเฮ้ยไปซื้อ24ให้คู่หนึ่งนะถ้าไม่มีเอาอะไรมาก็ได้อ่ะไม่มี24ไม่มีซื้อก๋วยเตี๋ยวผัดไทยมาให้อะไรเงี้ยส่วนนี้ครับรถเหมือนกันฮะรถไม้ฮะใช้ไม้ทั้งคันทำแฮนด์เมดคาร์ฮะเกษตรกรจีนหัวใจครีเอทีฟผุดรถยนต์ไม้แฮนด์เมดทั้งคันในข่าวก็ไม่ได้บอกนะว่าเขานั่งเย็บปักทักร้อยหรือเปล่าแฮนด์เมดตัวเดียวแฮนด์เมดเราจะเข้าใจเป็นเย็บปักทักร้อยแต่นี่เขาเป็นรถยนต์ไม้ฮะ5,300,000นะครับใช้เวลากว่า6เดือนวิ่งได้ฮะ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมก็สงสัยว่าแล้วเครื่องยนต์มันจะเป็นไงนะมันเป็นหัวฉีดแต่คงหัวฉีดนะเป็นเขาก็ไม่ได้เปิดเครื่องให้ดูนะฮะเจียวโต้เปล่าหรือเป็นเท้าถีบแบบจักรยานน้ำแล้วมันจะยังไงมันระบบมันกี่สูบนะสูบลมแบบนั้นป่าแบบจักรยานเปล่านะสงสัยนะเนี่ยลูกเหล็กเล็กแรงนั่งได้ฮะออกแนวสปอร์ตนะครับนั่งได้แค่2คน2ที่นั่งข้างหลังห้ามนั่งแล้วตอนนี้พอดูบั้นท้ายเขาเนี่ยฮะบั้นท้ายเขาเนี่ยคุณผู้ชมฮะไม่มีถ้อยเสียครับตกลงมันวิ่งพลังอะไรวะในข่าวก็ไม่ได้บอกรถยนต์พลังไฟฟ้าเปล่าพลังลมตดพลังอะไรก็ไม่บอกฮะจะเป็นรถยนต์ไม้อ่ะมันก็เท่ดีนะคาดว่าน่าจะฉีดยากันปลวกนะฮะไม่ใช่จ่อๆอยู่ปลวกมากินเราต้องติดตามข่าวดูครับ 530 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันใช้เครื่องยนต์อะไรสงสัยเนี้ยคาบูฮะคาบูหัวฉีดไฮบริดโลบิดป่ะวิ่งได้30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจจะโลบิดครับโลบิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่เมืองไทยท่านไม่รับการสนับสนุนมาอยู่เมืองจีนเหมือนอันนี้ฮะกัมพูชาคุณผู้ชมครับกัมพูชาสามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของตัวเองได้แล้วยี่ห้อแบรนด์คืออังกอร์นะฮะอังกอร์แปลว่านครวัดอังกอร์ซึ่งถ้าอยู่เมืองไทยอังกอร์แปลว่าละครไทยครับเรตติ้งดีมากเห็นไหมฮะเนี่ยเขาผลิตได้อะวิ่งด้วยความเร็วสูง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถยนต์ไฟฟ้าครับเหยียนผึกนักนวัตกรรมชาวกัมพูชาของเราผลิตรถยนต์พลังน้ำได้นะฮะเงียบหายเป็นเปล่าสาดไม่เห็นมีใครนำหนุนเลยผมบอกครับบอกว่าถ้าท่านเป็นคนไทยท่านไม่ต้องคิดอะไรเยอะ
เพราะถ้าท่านคิดเยอะเนี่ยนะท่านก็ไม่รู้จะทำอะไรไงวันนี้พอท่านไม่รู้จะทำไงท่านก็อาจจะไปทำอะไรที่ผิดๆเช่นไปทำมิเตอร์ตรวจหรืออย่างคนนี้ฮะนี่ไม่ได้โง่นะฮะนี่ฉลาดนะฮะเนี่ยแต่ฉลาดในทางที่ผิดทำไมรู้ไหมครับเป็นพ่อค้าข้าวแกงฮะแต่มีวิธีการตัดสัญญาณรีโมทลดได้อ่ะเอ้าโอ้โหพ่อค้าข้าวแกงไฮเทคพ่อค้าข้าวแกงอัลฟาลดกดรีโมทปุ๊บใช่ไหมเขาตัดสัญญาณได้ครับทำให้รถคันนั้นไม่ได้ล็อกแล้วเขาก็เข้าไปแฮปโน้ตบุ๊กในรถมาฮะทำมาแล้ว 3-4 คันนะครับโอ้เป็นไงฮะไอเราล่ำเรียนมาไม่ได้ขายข้าวแกงฮะขายแกงราดข้าวนี่เขาขายข้าวราดแกงเราขายแกงราดข้าวยังสู้เขาไม่ได้ เนี่ยครับไม่ธรรมดานะครับเนี่ยโหได้โทรศัพท์ไปดูของกลางนะตั้งหลายเครื่องโน้ตบุ๊กอีกเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็ได้มาอุทาหรณ์คือว่านี่ของไทยรัฐนะครับขอบคุณนะคุณผู้ชมล็อกรถด้วยรีโมทแล้วต้องไปจับที่รออีกทีนึงนะครับเพราะบางทีเราล็อกปุ๊ดแล้วก็วิ่งปุ๊ดเงี้ยก็ทำให้มิจฉาชีพนั้นหาช่องทางนะฮะมันปุ๊ดปาดกว่าเรามันก็เข้าไปฉกโน้ตบุ๊กเลยทีนี้เป็นไงอ่ะเรียบร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอุทาหรณ์นะฝากเตือนกันเอาไว้เรื่องนี้นะครับแล้วก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปตั้งเยอะแล้วมาคุยเรื่องวาเลนไทน์กันหน่อยใกล้ถึงวันวิวาห์แล้วไม่ใช่อ่ะใกล้ถึงวันวาเลนไทน์แล้วนี่ครับก็มีข้อมูลอะไรมาให้ดูคุณผู้ชมฮะเว็บไซต์กระปุกน้องผู้หญิงเขาก็ส่งให้ผมบอกของขวัญแบบไหนที่น่าซื้อให้ผู้หญิงในวันวาเลนไทน์นี่ฮะมาดูกันครับอันแรกฮะนาฬิกาข้อมือมันเหมือนกันนะนาฬิกาข้อมือนะมีใครซื้อนาฬิกาข้อเท้าให้บ้างเหรอเฮ้ยเธอฉันให้นาฬิกานะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามใส่มือใส่เท้าแหวนครับเอาน้องพี่ซื้อแหวนให้เอาแหวนเซนิวไม่ใช่แหวนลูกสูบรถเห็นรถน้องเครื่องหลวมนะครับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผมไม่ค่อยตื่นเต้นเลยพื้นๆมาแต่สาวๆก็จะชอบนะอย่าไปซื้ออะไรบ้ามากเดี๋ยวเขาเลิกขอเลิกเครื่องสำอางฮะอย่างนั้นก็เป็นตัวเลือกนะครับหนุ่มๆจะซื้ออะไรให้สาวๆฮะนาฬิกาข้อมือแหวนเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์บำรุงผิวน้ำหอมอ้าวซื้อน้ำหอมให้หนูตัวเหม็นมากเหรอพี่ไม่ใช่ก็ให้มันหอมขึ้นนะครับกระเป๋าโอ้โหกระเป๋าแบรนด์เนมแต่ละใบวันก่อนผมเห็นเขาจับของลิขสิทธิ์ของปลอมแล้วผมก็รู้สึกแบบโอ้ยเขาก็ขายกันอยู่เต็มไปหมดอะมีก๊อปเกรด A ก๊อปเกรด B ก๊อปเกรด C เวียนหัวจริงเมืองไทยนี่กระเป๋าเสร็จรองเท้าผู้หญิงนี่คือมี2อย่างนะฮะชีวิตเนี่ยไม่กระเป๋าก็รองเท้าพี่ไปเดินตลาดกันมันดูอะไรดูกระเป๋าเอาก็แค่กระเป๋าเสร็จพอลงเครื่องพี่ไปไหนไปดูรองเท้าก็อ้าวเหรอพอพี่ไปไหนไปดูกระเป๋าก็เพิ่งดูงั้นก็ดูรองเท้าเสร็จมันดูกระเป๋าก็ดูรองเท้าอยู่แค่นี้แต่ยุคนี้ครับเพิ่มอีก1อย่างฮะกระดานชนวนไฮเทคสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตโอ้โหกล้องถ่ายรูปเป็นไงล่ะป๋าหน่อยป๋าหน่อยวาเลนไทน์ป๋าหน่อยนะครับพาไปดินเนอร์ฮะนี่ฮะโอ้โหพาไปดินเนอร์ก็พอแล้วขนมจีนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซ ดกันเหงื่อกระจายนะฮะไม่ก็ก๋วยเตี๋ยวเรือครับส่วนนี้ฮะของขวัญต้องห้ามครับเพิ่งรู้นะเนี่ยเกิดมาปูนนี้แล้วก็รู้มันมีของขวัญวาเลนไทน์ต้องห้ามด้วยฮะห้ามนะครับอันนี้ห้ามเมื่อกี้นี่ใช่ที่ใช่นี่ก็มีนาฬิกาข้อมือมีแหวนมีครีมบำรุงผิวกระเป๋ารองเท้ากล้องแท็บเล็ตดินเนอร์นี่ของต้องห้ามฮะนี่ของต้องห้ามก็เป็นภาพรวมๆมาไม้เพิ่งรู้นะเนี่ยของต้องห้ามนะมีด
ห้ามให้มีดหญิงใช่ไหมสัตว์เลี้ยงเอาทำไมผมยังเคยให้หมาให้แมวสาวๆเลยกระจกทำไมให้กระจกแล้วบอกว่าส่องตัวเองเหรอเสื้อผ้าสีดำผ้าเช็ดหน้าเพิ่งรู้นะเนี่ยเครื่องชั่งน้ำหนักว่ะอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านพี่วาเลนไทน์ให้อะไรหนูเครื่องซักผ้าจริงดิซื้อเครื่องซักผ้าใหม่ใช่ประกอบด้วยกะละมังแฟบนะครับไม้ถูพื้นที่นั่งนะฮะเครื่องแก้วทำไมให้เครื่องแก้วผิดตรงไหนหนังสือเพื่อการพัฒนาตนเองเอ้าผลิตทำความสะอาดร่างกายหรือหลับกินการเมื่อกี้บอกให้น้ำหอมอันนี้บอกห้ามให้โลออนก็คุยกันคำขำแล้วเดี๋ยวเบรกคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าฮะเราจะมาดูนี่การวาเลนไทน์ต้องบอกน้องๆผู้หญิงว่ายาเสียสาวนี่มีอะไรบ้างโอ้โหนี่ฮะเขาก็ส่งมาให้ดูกันแต่ละอย่างแต่ละยี่ห้อแล้วบอกอาการเสร็จสับไอ้พวกนี้มันพูดยากนะเวลานำเสนอเนี่ยมันเหมือนชี้พงให้กระลอกก็ได้หรือชี้พงให้ป้องกันตัวก็ได้ให้ป้องกันตัวนี่สัตว์อะไรอ่ะชี้พงให้กระลอกมันเป็นสำนวนชี้พงให้คนเอาไปใช้ตามหรือชี้พงให้ป้องกันตัวก็ได้นะฮะเรื่องอย่างนี้แต่ก็นำเสนอแล้วครับเพื่อให้รู้ฮะเพื่อจะได้ระมัดระวังสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยจีบกันค่อยๆทีละติดนะฮะโอ้จะจับมือต้องคำนวณแล้วคำนวณอีกนั่งดูหนังนะฮะเก่งแล้วเก่งอีกกว่าจะจับมือผู้หญิงได้เดี๋ยวนี้มันจับมือกันทางไลน์ มันโซเดมาคอมกันทางไลน์ก่อนส่งภาพมานะฮะเสื้อผ้าแพงเนี่ยก็ไม่รู้ปั๊บเสร็จพอเจอหน้ากันก็ฟิชเชอร์ลิงทันทีโอ้ยโลกนี้เปลี่ยนไปเยอะอ่ะช่วงหน้านะครับแล้วก็มีเรื่องบาโลเตลี่ยิงได้แล้วโอ้โหมีผู้ชายคนหนึ่งนะบาโลเตลี่ยิงได้เขาจำเป็นต้องกินอึของตัวเองเพราะเขาพนันเอาไว้แล้วก็เรื่องพญานาคครับผมแล้วก็เรื่องทุบรถทุบหมาฮะอู้มีทุบรถด้วยทุบหมาด้วยแล้วนี่อลิสมันโดนฟันนายาครับช่วงหน้าคุยกันครับ